บกอึ่งใส่ปลีกล้วยแล้วก็ผักอุอิบหรือเปลาะป่านะครับเมนูเด็ดครัวเกษตรในรูปบ้านชาแนลครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันหยุดครับพาทุกท่านมาทำหมกอึ่งกินกันครับเราได้อึ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผักอบอีบแล้วก็ปลีกล้วยครับหั่นเป็นฝอยบางๆแล้วแช่น้ำเกลือครับมาให้มันดำนะครับเพื่อที่จะเอามาหมกใส่กับอึ่งเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเทคนิคนะครับการที่จะไม่ทำให้ปลีกล้วยดำนะครับเราต้องแช่น้ำเกลือนะครับแล้วค่อยล้างออกนะครับหั่นเป็นฝอยลักษณะนี้แล้วนะครับอึ่งเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยครับเอาไส้เอาผงออกนะครับให้เหลือแต่ไข่แล้วก็เนื้อนะครับแล้วเราก็นำมาสับนะครับเทคนิคการสับอึ่งที่จะหมกนี้ก็ไม่ต้องสับให้ละเอียดครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณได้ประมาณนี้ครับถ้วยหนึ่งผสมกับผักนะครับเราก็เตรียมใบตองครับใบตองกล้วยเรานี่แหละครับตากแดดเช็ดให้สะอาดซะหน่อยนะครับเอาลงในกระมังครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการคลุกเคล้าเครื่องปรุงและผักใส่ด้วยกันครับเมื่อเอาผักลงไปเอาอึ่งลงไปเสร็จแล้วก็เอาพริกที่โขกกับต้นหัวหอมแดงนะครับพริกแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็เติมน้ำปลาราพัชไรของเราด้วยนะครับ2ช้อนพอครับให้รสชาติออกบานๆนิดนึงเติมรสด้วยผงชูรสสักหน่อยนึงครับใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อจะได้บรรยากาศของการทำห่อหมกแบบอีสานนะครับก็คือหมกอึ่งกับปลีกล้วยแล้วก็ผักอบีบหรือว่าเปลาะป่าของเรานะครับเป็นผักหายากตามป่านะครับเราได้มาจากการที่เราเอาต้นดอกหัวมาปลูกไว้หลังบ้านนะครับคลุกเคล้าเรียบร้อยเข้ากันเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้เติมกลิ่นหอมก็คือผักอีตูหรือแมงลักของเรานะครับแล้วก็ต้นหอมสดลงไปเพื่อจะได้กลิ่นดับคาวด้วยนะครับคลุกเข้ากันอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอาไปห่อครับทำเป็นห่อเป็นหมกนะครับก็เรียกห่อหมกนะครับก็ตักลงไปสัก2ทัพพีครับแล้วก็พับเย็บนะครับ1ห่อแล้วก็วางลงในซึ้งเพื่อที่จะเตรียมไปนึ่งครับเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยวางเรียบร้อยปิดฝารอสัก 10-20 นาทีครับใกล้สุกแล้วครับหอมหอมกลิ่นมาน่าทานครับกลิ่นใบตองกล้วยด้วยกลิ่นผักอีตูหัวหอมผักอบอีบแล้วก็ปลีกล้วยครับนี่สุกแล้วครับมาดูกันครับว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนครับเปิดออกมามีน้ำมีเนื้ออึ่งนะครับผักปลีกล้วยผักอบอีบน่าทานครับเป็นไงครับหมกอึ่งใส่ปลีกล้วยแล้วก็ผักอุอิบหรือเปลาะป่านะครับเมนูเด็ดครัวเกษตรในรูปบ้านชาแนลครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ